คุณผู้ชมคะเดือนสิงหาคมมีนัดสำคัญนะคะโดยเฉพาะ2นัดที่อาจจะส่งผลให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมือง1สิงหาคมศาลนัดแถลงปิดคดีและ25สิงหาคมคือวันตัดสินคดีค่ะขณะนี้เริ่มได้เห็นสัญญาณว่าอาจจะมีมวลชนออกมาสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเหมือนภาพที่ได้เห็นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะและนี่อาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้นับรวมมวลชนในภูมิภาคที่สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยขณะที่คสช.เองก็เตรียมที่จะดูแลจัดเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและจะมีมาตรการออกมาในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้ไปจนถึงวันพิพากษาคดีกำลังจะได้เห็นการช่วงชิงมวลชนคุณอุรชัยสอนแก้วรายงานค่ะเป็นภาพที่เห็นจนชินตาเมื่ออดีตผู้นำประเทศเดินทางไปศาลจำนวนมวลชนและดอกไม้คงไม่สำคัญเท่าภาพที่คล้ายเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อดีตผู้นำคนนี้ยังมีฐานเสียงเหนียวแน่นและการออกมาเตือนหลายครั้งของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคงสะท้อนได้ดีถึงปัจจัยที่กังวลก็มีหลายคนก็ประกาศออกมาจะวันโน้นวันนี้ออกมาผมถามประชาชนทั้งประเทศรับได้ไหมล่ะนะจะรักใครชอบใครก็รักไปแต่ไม่เห็นจะต้องทำให้คนเขาเดือดร้อนนี่นะไม่เห็นจะต้องทำให้กฎหมายเสียหายนี่นะนะกระบวนการยุติธรรมเขาก็มีอยู่แล้วก็ไปว่ากันมาเพราะนั้นใครที่ไปปลุกระดมมวลชนมาต่างท่านรู้ว่าท่านต้องรู้นะผิดกฎหมายทุกตัวนะจะชุมนุมจะประกาศจะอะไรต่างทั้งหมดอะผิดบทอะกฎหมายถ้าวันนี้ไม่โดนก็วันหน้าโดนเพราะกฎหมายเป็นกฎหมายที่มันไม่ได้ยกเลิกเข้าใจยังแม้ไม่มีกลุ่มการเมืองเคลื่อนไหวชัดเจนแต่ผู้สังเกตการประเมินว่าช่วงเวลาที่เหลือก่อนถึงวันพิพากษาคือนาทีทองที่ทุกฝ่ายต้องแย่งชิงมวลชนกองทัพบกต้องจัดกำลังเดินสายทำความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญหากดูยุทธศาสตร์คสช.และการดำเนินคดีกับแกนนำกลุ่มเสื้อสีคงมีคำถามตามมาว่าหากเกิดการรวมมวลชนจะเหลือใครเป็นผู้นำณวันนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์ทางการเมืองด้วยการใช้อำนาจตามมาตรา44นะครับซึ่งยังคงอยู่แล้วก็การที่คสช.นั้นเนี่ยก็ควบคุมกำกับสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆได้เนี่ยโอกาสที่จะทำให้การชุมนุมเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยจะเป็นไปได้นั้นคงจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วเราก็เห็นได้ว่าแกนนำของการชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองไหนก็ตามเนี่ยล้วนแต่มีคดีนะในคดีที่พิพากษาถึงที่สุดไปแล้วก็มีนะครับคดีต่างๆซึ่งอยู่ในชั้นการพิจารณาก็มีระดับผู้บังคับการเพื่อที่จะวางแผนรับมือผู้ชุมนุมที่คาดว่าจะมาสมทบเพิ่มขึ้นโดยเบื้องต้นค่ะได้สั่งการให้ตำรวจนั้นตั้งด่านสกัดไม่ให้ฝ่ายสนับที่กลุ่มฮิปปี้กู้ชายศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีบุกทำเนียบของแกนนำพันธมิตรสั่งจำคุกอดีตแกนนำและผู้ประสานงานกลุ่มพันธมิตร6คนเป็นเวลา8เดือนไม่รอลงอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นต่อสู้ในชั้นฎีกาย้อนไปสัปดาห์ก่อนศาลอาญาพิพากษาคดีที่นายจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำกลุ่มนปช.ฐานความผิดหมิ่นประมาทนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้จำคุก1ปีไม่รอลงอาญาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวนายจตุพรไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพราะคดีสิ้นสุดแล้วคดีการเมืองที่ผ่านมานั้นตั้งแต่เรื่องของคดียุบพรรคนะเรื่องของการยึดทรัพย์คุณทักษิณนะครับแล้วก็มาจนถึงล่าสุดเรื่องคดีจำนำข้าวนั้นเนี่ยเป็นเงื่อนปมสำคัญเลยที่ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอๆนะครับแล้วก็เงื่อนปมเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงก่อนการรัฐประหารปี2557พอมีการรัฐประหารปี2557นั้นเนี่ยแม้สถานการณ์ต่างๆจะดูเหมือนว่าสงบนิ่งนะครับแต่นั่นคือภาพที่มองเห็นในเพียงชั้นบนของผิวน้ำเท่านั้นนะครับตัดสินใจปักหลักสู้คดีไม่ออกนอกประเทศชัดเจนว่าสถานการณ์และผลลัพธ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต่างจากนายทักษิณชินวัตรหากเป็นเจตนาที่ชัดเจนแต่แรกช่วงเวลาที่เหลือจะเป็นโค้งสุดท้ายที่สำคัญชี้ชะตามหากาพย์ในคดีจำนำข้าวอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน